บายดีเรียนสั้นหมอพบทุกคนในชั่วโมงนี้เนาะอาจารย์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบทที่ห้าเนาะอาจารย์ขอให้หลานเห็นทุกคนนี่ติดตามเบิ่งการสอนของอาจารย์เนาะในชั่วโมงนี้ให้ครบเด้อเนาะหลานจึงเข้าใจเนาะในบทเรียนในบทที่ห้านี้จะเป็นบทเรียนใหม่เนาะทั้งเรียนคนจะต้องได้จะใส่คืบและก็สังเกตเบิ่งวิธีสอนของอาจารย์เนาะฉะนั้นเราไปต่อในบทที่ห้าเลยว่ามันจะมีหัวข้อแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับอย่างนี้เนาะไปเรียนกันเลยบทที่ห้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหักของข้าวโพดหนึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหักของข้าวโพดแรกการแยกข้าวโพดออกเป็นส่วนคูณหลักเกณฑ์หนึ่งจำนวนจริงอันนี้เพื่อนไทยจะเป็นจำนวนจริงมาเนาะเกือบป่าเป็นหากของข้าวโพดที่ต่อเมื่อ px เท่ากับ x ลบหามฟ้าคูณ2ข้าวโพด px ขั้น n จะมี n หากเป็นจำนวนจริงหรือเป็นจำนวนศูนย์ที่ต่างกันหรือเท่ากัน3เมื่อหามฟ้า1หามฟ้า2ไปเรื่อยๆหอดหามฟ้า n แม่นหากของข้าวโพดเราสามารถเขียนในรูปแบบ px เท่ากับ a 0 a 1 x ไปเรื่อยๆจนหอด a n x กำลัง n ในกรณีนี้สามารถแยก px ออกเป็นส่วนคูณในรูปหาง px เท่ากับ a n x ลบอัลฟา1 x ลบอัลฟา2คูณไปเรื่อยๆจนหอด x ลบอัลฟา n แต่ว่าในบรรดาหากอัลฟา1อัลฟา2จนอาจเห็นอาจมีบางตัวเท่ากันและเมื่อรวมบรรดาส่วนคูณที่คือกันเท่ากันแล้วจะได้ px เท่ากับ an คูณให้ x ลบอัลฟา1กำลัง k 1 x ลบอัลฟา2กำลัง k 2ไปเรื่อยๆจนหอด x ลบอัลฟา p กำลัง k p ซึ่งว่า k 1บวก k 2จนหอด k p เท่ากับ n k 1 k 2ไปหอด k p ต้องบรรจุในจำนวนธรรมศาสตร์เนาะเอิ้นว่าจำนวนเชื้อที่ซ้อนกันของหากอัลฟา1อัลฟา2ไปหอดอัลฟา p ตามลำดับอันนี้ก็แมนหลักเกณฑ์เนาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเขียนหากเนาะหากที่อยู่สั้นหมอ5ก็จะเอิ้นว่าจำใจผลมันว่าจากผลหรือว่าค่าของอีกเนาะต่อไปนี้อาจารย์จะพาหลานทุกคนไปศึกษาในข้อที่สองว่าจะมีคือใดๆเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่เพิ่นเขียนมานะคือการแยกส่วนคูณก็คือจะแยกเอาบรรดาตัวค่านี้ออกเป็นส่วนคูณเนาะนี่เป็นผลลบเนาะเวลาเขาแยกเป็นผลคูณหรือว่าเทล่าเทล่าผลเทล่าผลเป็นมาส่วนคูณเนาะข้อที่2นี่เป็นไฮโซพหุคันซีเนาะที่มีสรรพสิทธิ์เป็นจำนวนจริงเมื่อฮู้ว่าx เท่ายัง -2 x เท่า -1 และ3เลขซีแม่นหักของมันแสดงว่าเฮามีนับจะโต1 2 3 4แสดงว่า x มี4โตหรือวงเล็บแต่มี4วงเล็บมันบ่4วงเล็บดังนั้นถ้าว่าเวลาจื้อถ้าว่าลบเนาะลบเฮาเขียนในวงเล็บเฮาจะเขียนบวกบ่ถ้าว่าบวกในวงเล็บเฮาจะเขียนเป็นลบนะสังเกตที่นี่เนาะแสดงว่าเขาจะเขียนในรูปแบบที่2นี้ก็คือลบเขาจะเขียนเป็นลบเป็นบวกแบบนี้แต่ถ้าว่าลบ1เขาจะเขียนเป็นบวก1นะถ้าบวก3เขาจะเขียนเป็นลบ3นะ4ละล่าเขาเขียนเป็นลบ4นะมาหอดตัวนี้ได้กันแยกส่วนคูณเนาะมาหอดตัวนี้นะตัวนี้นะมาหอดกันตัวนี้เวลาค่าก่อนค่าเป็นค่ามันแยกเป็นส่วนคูณนะส่วนคูณเนาะถ้ามาหอดตัวนี้เวลาต้องมีกันลึกคูณเข้าไปเรื่อยๆเนาะคูณเข้าไปเนาะคูณเข้าไปคูณเข้าไปจะแบบนี้หลังจากนั้นหมู่น้องหรือโบราณก็ได้คูณเข้าเนาะคูณเข้าเทื่อละโตเนาะเข้าเทื่อละโตไปเรื่อยๆขยายจะได้ตัวนี้เนาะหรือว่าผลตัวนี้จะแยกส่วนคูณในแมนตัวนี้นะหรือว่าจะผลตัวนี้มันแยกในแมนลบ2ลบ1 3กับ4เนาะโบราณจื้อได้เทียบกับกันเขียนหาเป็นตัวเลขเอาตัวเลขเขียนเป็นหางหรือเขียนเป็นส่วนคูณแยกเป็นส่วนคูณเอาข้าวโพดแยกเป็นส่วนคูณตรงแยกแบบนี้นะต่อไปเนาะต่อไปข้อที่2การพัวพันระหว่างสรรพสิทธิ์แล
แปดหางของเผ่าพดเกณฑ์เผ่าพดอีอีกเท่ากับ a 0 n 1 x นะไปหอด a n อีกกำลัง n ที่มีสัมประสิทธิ์มีหางเป็นจำนวนปกติอยู่ในรูปแบบ p ส่วน q นะเดี๋ยวนี้ p แมนอุปคุณ a 0และ q แมนอุปคุณรวมของan อันนี้พลังจื้อเนาะจะได้จื้อแล้วในนี้ให้จื้อว่าที่นี้แมนอุปคุณเนาะของ a 0เนาะแล้วก็ q นี้แมนอุปคุณของ an ให้พลังจื้อเนาะในข้อที่2นี้เด้อถ้าจื้อก็ได้เนาะบทตัวอย่างเนาะบทตัวอย่างจงซ้อมหางที่เป็นจำนวนปกติของเผ่าพดนะ px เท่ากับ 2 กำลัง 2x กำลัง 4 ลบ x กำลัง 3 ลบ 14x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 6 นะเอาจะแยกตัวนี้เป็นส่วนคูณจังไดเนาะด้วยเขาต้องได้ใส่เงื่อนไขอยู่ถึงนี้มาสอบหาเนาะสอบหาว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดได้ว่า a 0เท่ากับยัง a 0เป็นว่า a n เท่ากับยังเป็น2นะโอเคในคลิปนี้อาจารย์สอนแต่นี้ก่อนเนาะในคลิปที่2อาจารย์จะพาพวกเราทุกคนไปแก้คำถามให้เรื่องบูฟัสหรือหมดตัวอย่างข้อนี้เลยเนาะโอเคเอาไปเพิ่งในคลิปที่2เลย